ี้ผมจะมารีวิวตัวคุกกี้นะโอเคว่าผมยังไม่ได้บอกที่หนูค่ะสองสเปซลองชีวิต5,257,647นะคะรวมเป็นตี655,112นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะคะก็ใช้แรง980นะผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเคเราลองไปทดสอบวันที่ระบบขอภัยเครื่องมันไม่ค่อยดีเราทดสอบกันลองอีเวนต์นี้เลยก็ได้ค่ะแต่ผมอาจจะต้องเอาตัวอื่นไปด้วยนะครับโอเครอสักครู่นะครับโอเคครับโอเคนี่มาแล้วโอเคครับผมลองทดสอบดูนะครับว่ามันผมว่ามันก็เป็นตัวยืนที่ดีเหมือนกันครับลองเทียบกับยูนิลีก็ลองดูครับว่าจะถึงไหมโอเคครับยูนิลีกับยูบี้ก็คือเข้ากันนะครับลองสังเกตดูนะครับเหมือนเหมือนตัวนี้ด้วยยูนิลีก็ตีถึงแต่ยูบี้ก็ตีถึงนะครับนี่เห็นครับถึงนะครับแล้วลองโชคแครอทนะครับโอ้ตัวนี้ก็แฟชไปแข็งนะครับรู้สึกว่าแครอทก็แฟชไปได้ถึงจริงนะครับข้อพิสูจน์ก็คือว่าแครอทแฟชไปกว่าคือครับงั้นผมจะรีบเก็บนี่เลยนะครับเก็บตังค์นะผมรีบเก็บตังค์นะครับผมคิดว่าพอดีเป็นตัวที่ยืนโอเคนะครับเป็นตัวที่ยืนนานได้ดีนะครับโอเคอันนี้เป็นการยืนผ่านด่านก็ได้ครับโอเคครับโอ้ผมเกิดได้โคบี้พอดีมันโคบี้ที่ผมจะได้มารีวิวกันโอกาสการดรอปเต้นนะครับคือผมแนะนำนะครับใครที่ยังไม่กินเหมือนผมก็จะเล่นอยู่ด่านนี้ครับด่านนี้ฮะด่าน172เพราะมีโอกาสตบ3ดาวอยู่ก็ยังคุ้มกว่าถ้าแบบเคยไม่เก่งมากอะไรเงี้ยแบบเหมือนผมเลยนะครับก็เล่นด่านนี้ไปก็ได้ครับโอเคนะฮะเพราะว่าแต่มันก็ยากอยู่พอสมควรเพราะไอ้ตัวนี้ฮะอีตัวคังคกเนี่ยครับตีทีก็โอ้โหลดเยอะอยู่นะครับแล้วก็จะลดอยู่ถึงพี่ตบไทยไปทั้งวันเฮ้ยผมนี่เหมือนกันเลยที่คือตบไปนั่นทีจะตายเลยนะครับดูดิครับเร็วมากนะครับแล้วถือว่าเขาพิสูจน์ว่าโคบี้เป็นตัวที่อยู่ในดีนี้แต่ว่าต้องแร่เยอะมากนิดหน่อยนะครับถ้าผมเล่นแค่สองตาผมก็ได้แล้วครับแต่แต่พอผมเล่นอีกมากๆก็เหมือนจะดรอปยากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ว่านี่คือข้อเดียวของแครอทนะครับคือมันจะค
ึ่งติดป้อมเลยครับติดป้อมเลยครับทำนะครับก็เราลองดูนะครับนี่โอ้มาครับกลับได้ครับกลับได้ได้ดันแคนแทนเหมือนเป็นเพื่อเป็นการเก็บเวลไว้ด้วยเลยในตัวนะครับโอเคครับโอเคครับ ลองดูกันกล้องครับขอตัวนี้ไปแข่งหน่อยนะตัวนี้ตายเร็วโอ้ตายคิดว่าการดรอปตัวนี้มันยากครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวตัวโคบี้ก็เพียงเท่านี้ครับโอเคครับก่อนไปนะครับกัจจ่า20เม็ดนะแต่ผมต้อง30เม็ดดีกว่าแต่ผมขี้เกียจเก็บก็โอเคผ่านไปให้หมดนะครับเลฟเตอร์ตัวแล้วครับดูกันนะครับขนาดดวงแค่นี้ผมไม่ดีแล้วนะโอเคคือผมมีสูตรอะไรให้อย่างคือให้เอาจบตัวน้อยแล้วเข้าไปปลดกัจจ่าถึงจะดีนะครับคือไปย่อยตัวพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วก็สมมติว่าใครอยากเล็ดเพชรนะครับมันผมจะบอกวิธีด้วยนะครับวิธีหนึ่งครับคือสองให้ได้มาสเตอร์นะครับถึงจะสามารถเก็บได้นี่ครับคือต้องระดับมาสเตอร์แล้วก็คือต้องไปหลวงให้ครบก่อนถึงจะได้นะครับนี่ครับแบบนี้ก็ได้รับเพชรเรียบร้อยแล้วครับวิธีสองก็คือต่อสู้ครับต่อสู้เลือก40ขึ้นไปถึงจะเข้าได้นะครับไม่ใช่การต่อสู้กับการต่อสู้งั้นผมได้ดูด้วยเลยนะรอบนี้ก็เป็นการสอนไปด้วยเลยนะครับก็คือนี่คือครับถ้าคุณอยู่1-3ได้1,000เมตร4-20 500เมตรแล้วเนี่ยครับคือผมอยู่ในเกมแค่20เมตรครับพวกผมไม่เก่ง20เมตรต่ออาทิตย์ก็เยอะอยู่นะส่วนตอนนี้ก็ปรับเวลาเป็น60นาทีแล้วนะครับกับเวลาการได้ขนนกทองก็เหมือนคนนี้จะง่ายครับผมส่งตัวพี่มาแทงก่อนเลยก็ได้ครับนะครับต้องส่งตัวพี่มาแทงนะครับพิธีกรรมมาติดต่อกัน1ครั้งแล้วก็เนี่ยครับเห็นมั้ยฮะแค่นี้คุณก็จะได้เพชรอีก3วันกับอีก16ชั่วโมงกับ22นาทีผมก็จะได้เพชรแล้วนะครับโอ้นะผมขอทุกคนเนี่ยนะครับโอ้ไม่น่าเจอเขามีโคบี้มั้ยครับ
เหมือนจะไม่อันนี้น่าจะเป็นคนเกาหลีนะครับที่เล่นในไลน์เนี่ยครับตัวนี้ดีมากครับเห็นไหมครับโอ้แต่มันใช้แรงเยอะอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ